วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานี้นะกับช่วงสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะพูดถึงเกมถือว่าเป็นอะไรที่เล่นกันมาตั้งแต่ยังเด็กจนโตเพราะเกมสามารถสร้างความสุขและคลายเครียดได้วิวัฒนาการของการพัฒนาเกมก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นอย่าง PUBG Mobileเป็นเกมเวอร์ชันมือถือที่สร้างขึ้นมาจาก PlayerUnknown's Battlegrounds เกมที่ครองใจผู้เล่นทั่วโลกในปี2017โดยรูปแบบการเล่นที่ต้องแข่งขันเพื่อเอาชีวิตรอดจากผู้เล่นที่กระโดดร่มลงมา100รายพร้อมกันภายในฉากแผนที่ขนาด8ตารางกิโลเมตรซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้ไหวพริบในการเอาชีวิตรอดขณะที่ PUBG Mobile Club Open 2019เป็นทัวร์นาเมนต์กีฬา e-sport เกมมือถือ PUBG Mobile แข่งขันแบบลีกในระดับมืออาชีพครั้งแรกของโลกจัดโดย Tencent Game และ PUBG Corp ซึ่งถือเป็นรายการแข่งขันเกมมือถือแบบลีกที่มีมูลค่าเงินรางวัลสูงสุดในโลกหรือมากกว่า63ล้านบาทโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2ฤดูกาลคือ Spring Split และ Fall Split ค่ะสำหรับประเทศไทยได้เปิดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับโลกรายการ PUBG Mobile Club Open 2019ฤดูกาล Fall Split รอบ4 Grand Final ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ Be the Oneโดยกิจกรรมนั้นจะได้รับชมการแข่งขันสดทั้งหมด14เกมกับเวทีสุดยิ่งใหญ่ตระการตาและผู้เข้าร่วมงานจะได้รับกูดี้แบ็กประกอบด้วยเสื้อยืดถึงผ้า Limited Edition พร้อมกับไอเทมโค้ด 3,000 BP และคูปองกล่องคลาสสิกอีกด้วยล่ะค่ะไม่ว่าเกมในปัจจุบันจะมีการพัฒนาระบบให้เล่นได้สนุกยิ่งขึ้นและยังกลายเป็นเกมกีฬาการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แล้วแต่ถ้าเราเล่นเกมในแบบที่ไม่สร้างสรรค์แล้วก็เกมนั้นก็จะกลายเป็นบ่อนทำลายชีวิตที่เราไม่รู้ตัวเลยละค่ะกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระอะไรมาฝากผู้ชมกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะคลองแสนแสบถูกใช้เป็นคลองระบายน้ำที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันน้ำจากกรุงเทพมหานครออกไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาคลองแสนแสบมีปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรมลงมากและมีค่าความสกปรกสูงขึ้นโดยในวันนี้กลุ่มนักศึกษาศิลปะจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศจำนวน74คนในโครงการดาวเด่นบัวหลวง101ครั้งที่12ร่วมกับโครงการตาวิเศษลงเรือสำรวจคลองแสนแสบตั้งแต่ท่าเรือประตูน้ำไปถึงท่าเรือนานาในการสำรวจชุมชนและดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบด้วยการเริ่มลดขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างจริงจังค่ะคือวันนี้เราได้รวมตัวดาวเหรียญเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะศิลปกรรมทั่วประเทศ72ชีวิตเนี่ยนะคะจะมาช่วยกันหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในคลองแล้วก็ในชุมชนที่อยู่ริมคลองกันนะคะการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างนี่คือส่วนหนึ่งในการที่จะให้เขาเห็นถึงปัญหาของสังคมไทยเราชุมชนเรานะคะว่าเราจะต้องเก็บขยะในคลองที่เราจะเห็นกันเยอะแยะเนี่ยก็เหตุผลเกิดจากอะไรในชุมชนต่างๆเนี่ยที่เขาจะเข้าไปดูในวันนี้เนี่ยนะคะมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่เขาจะได้ช่วยกันรณรงค์ในภายหลังแล้วก็ให้เขาไปประกอบความคิดในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานของเขานะคะขยะทั้งหลายเนี่ยเอากลับบ้านไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไปแยกทิ้งให้กทม.เข้ามาจัดการค่ะหากวันนี้พี่น้องประชาชนช่วยกันผลักดันเริ่มจัดการขยะในแม่น้ำลำคลองกันอย่างจริงจังก็จะมีโอกาสเกิดผลสำเร็จได้สูงมากแต่หากปล่อยให้ภาครัฐทำและจัดการอยู่ฝ่ายเดียวปัญหาก็อาจยากต่อการแก้ไขและเมื่อไหร่ที่ชุมชนร่วมกันลุกขึ้นมาช่วยกันทำเชื่อเลยว่าความสำเร็จจะเห็นได้ชัดกว่านี้แน่นอนเลยละค่ะสาระความรู้และเกล็ดความรู้ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูแบบกดการออกกำลังกายแบบเดิมใครว่าฟิตถึงจะต้องเสริมและไม่เดินไปดูกันเลยค่ะ
านได้ยั่วมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่งานออโตบอทแบรนด์หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะยอดนิยมผนึกกำลัง Shopee จัดแคมเปญ Shopee 12/12 Birthday Sale ที่ภายในงานได้ขนโปรโมชั่นต่างๆมาอย่างจัดเต็มและกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์มากมายพร้อมยังได้พบกับซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอ้ําพัชราภาชัยเชื้ออีกด้วยและยังเปิดตัวโมเดล O2O Digital Store สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้า 4.0 ทั่วประเทศประเดิมสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4ค่ะก็ดีค่ะวันนี้คาดว่าน่าจะได้เครื่องดูดฝุ่นไม่รู้อะไรน่าจะเป็นอะไรสักอย่างมีออนผู้บริหารไปแล้วเนาะไปกินเนาะพี่อ้ําใช่ค่ะจริงๆดูแลเรื่องนี้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วค่ะไม่ได้ก็ต้องได้แล้วค่ะไม่ต้องได้แล้วล่ะครับออนไปแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยกับภาษาง่ายๆใช่ค่ะก็คือง่ายเนาะอย่างถ้าเกิดว่าอย่างอภิพิธนักข่าวเหนื่อยมากลับบ้านน่ะก็ขี้เกียจถูพื้นป่ะเปิดไว้ให้เขาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเราก็ได้ดูทีวีก็สบายดีอะไรเงี้ยส่วนตัวเราให้ความสำคัญยังไงบ้างกับคุณว่าอะไรต่างในบ้านความสะอาดถ้าในบ้านน่ะดูแลเต็มที่อยู่แล้วค่ะแต่ข้างนอกมันก็ยากเนาะก็หาอะไรมาปิดปากแล้วกันเนาะปิดปากปิดจมูกค่ะหรือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบกำลังตัดสินใจว่ายังไงดีสำหรับซื้อไปเถอะค่ะเขามีโปรโมชั่นด้วยโอ้มันก็สบายดีมันง่ายดีอย่างเงี้ยและมาต่อกันที่งานเปิดโอกาสให้กับเยาวชนเมื่ออิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนเปิดโปรเจกต์เท่าแก่น้อยฟุตบอลเฟสติวัลค้นหานักเตะยอดนิยมเยาวชนไทย10คนบินลัดฟ้าฝึกฟุตบอลกับโค้ชซิโก้และโค้ชยูฟ่าไลเซนที่ประเทศอังกฤษโดยหวังให้เยาวชนไทยพัฒนากีฬาฟุตบอลมุ่งสู่ระดับโลกไปด้วยกันกับแบรนด์เท่าแก่น้อยอีกด้วยละค่ะก็จริงๆอยากเต็มความฝันให้น้องๆเยาวชนนะครับเพราะเท่าแก่น้อยเราก็อยากสนับสนุนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเยาวชนมานะครับก็เลยปีนี้ตั้งใจพอดีเจอพี่ซิโก้ก็เลยอยากจัดกิจกรรมฟุตบอลเฟสติวัลขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีให้น้องๆได้แบบเต็มความฝันนะครับก็จะมีรางวัลให้มีโอกาสพาน้องๆไปเที่ยวประเทศอังกฤษครับแล้วก็เนี่ยเฟสติวัลนี่ก็มีความสนุกมีเชิญดารานักร้องมามีกิจกรรมต่างๆแบบให้มีประโยชน์และมีความสนุกนะครับวันนี้นะครับทั้งสองทีมนะครับทั้งอยู่ในวันนี้นะครับฝากให้ทุกๆคนนะครับน้องๆทุกๆคนมีแรงบันดาลใจในการที่จะออกกำลังกายแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับนี่คือเป้าหมายหลักของเท่าแก่น้อยที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับต่อกันที่ AP Honda เปิดตัว New Honda Scoopy i รุ่นพิเศษคูมะมง Special Edition ฉลองครบรอบ10ปีของการวางจำหน่ายสกูปปี้ไอในประเทศไทยส่งมอบความสนุกสไตล์คูมะมงหมีจอมซ่าส่งตรงจากเมืองคูมะโมโตะประเทศญี่ปุ่นตัวรถใช้โทนสีดำคลิปแดงจัดคาแรคเตอร์ความน่ารักของหมีดำแก้มแดงเสริมความพิเศษด้วยแอมเบลวงกลมดีไซน์ประณีตลิขสิทธิ์แท้ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 5,000 คันเท่านั้นวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโอกาสครบรอบ10ปีนะครับมาด้วยเวอร์ชันพิเศษนะครับคู่มง Special Edition นะครับเราจับตัวมัสคอตสุดฮิตนะครับมาคู่กับรถยนต์สุดฮอตนะครับ Scoopy i นะครับเป็น Scoopy i คู่มง Special Edition นะครับจำนวนจำกัดเพียง 5,000 คันเท่านั้นนะครับราคาจำหน่ายคือ 52,400 บาทนะครับความพิเศษเดี๋ยวลืมพูดถึงเรื่องของแคมเปญนะครับเฉพาะแคมเปญนะครับเรามีแคมเปญพิเศษนะครับเฉพาะผู้ที่ซื้อคู่มง Special Edition นะครับ30ท่านนะครับเราจะพาเขาน่าจะพาไปเยี่ยมชมนะครับคุมามงตัวเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในจังหวัดคุมามาโตะด้วยครับเริ่มส่งรถก็คือวัน16ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับนะครับพบกันได้ที่ศูนย์รถจักรยานจำหน่ายรถจักรยานฮอนด้าทั่วประเทศครับมาร่วมส่งความสุขส่งท้ายปีกันค่ะเมื่อบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดประกาศจัดงานเทศกาลของขวัญ The Royal Gift Festival ที่รวบรวมสินค้าที่ได้รับความนิยมจากร้านค้าในโครงการพระราชดำริออกร้านโดยภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีโดยงานจัดขึ้นเมื่อ 16-17 ธันวาคมที่ผ่านมาณลานอีเดนชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะจะเป็นปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ทางบริษัทเซ็นทรัลได้จัด Royal Gift Festival ขึ้นชื่อนั้นมาจากไหนก็หมายความว่าองค์กรมูลนิธิในพระองค์ซึ่งมีอยู่มากมายนะครับเกือบทุกพระองค์เลยมีองค์กรในลักษณะสังคมไปช่วยเหลือสังคมนี้มากมายแก่กองมากและการช่วยเหลือของพระองค์ท่านแต่ละองค์นั้นจะเห็นว่าค่อนข้างจะบูรณาการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่สภาพสิ่งแวดล้อมการประกอบอาชีพอะไรต่างๆ
นี่เป็นประเด็นปัญหาว่าชาวบ้านก็ปิดเก่งนะครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าบางครั้งหีบห่ออาจจะไม่สวยงามนะสีสันอาจจะไม่สอดคล้องกับตลาดบนอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนกระทั่งแบรนด์นะครับก็ไม่มีแต่ว่าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์นั้นก็ออกแบรนด์ของพระองค์เองออกมานะครับแล้วก็ส่งทีมงานไปช่วยปรับปรุงนะครับคุณภาพของผลผลิตแพคเกจจิ้งหีบห่ออะไรให้ดีขึ้นนั้นสำคัญที่สุดคือเรื่องการตลาดผลิตได้อะไรได้นะครับออกแบบได้แต่ว่าพอถึงตลาดนี่มันก็ยากลำบากเหมือนกันในตรงนี้ทางห้างนะครับพูดง่ายๆว่าบริษัทเซ็นทรัลก็เข้ามารับช่วงในเวทีดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็เนื่องจากปีใหม่แล้วการจะซื้อของขวัญอะไรต่างๆก็มีก็ทำไมไม่ซื้อในสิ่งที่เป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนจัดมหกรรมการแสดงบนท้องถนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไทยแลนด์สยามสตรีทเฟส2019ซึ่งปีนี้ได้ขนทัพนักแสดงจากทั่วโลกมามอบความสุขสนุกสุขหวาดเสียวยิ่งกว่าเดิมด้วยการเนรมิตพื้นที่สยามสแควร์ให้กลายเป็นถนนสตรีทโชว์โดยจัดขึ้นในวันที่ 20-22 ธันวาคมณสยามสแควร์เปิดให้ผู้ชมเข้าฟรีด้วยล่ะค่ะความตั้งใจของการจัดงานนะครับก็เป็นงานเทศกาลประจำปีนะครับปลายปีเราตั้งใจที่จะจัดงานที่มีคุณภาพมีความสุขเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับแล้วก็การนี้เป็นชื่อในงานว่า Thailand Siam Street Fest นะครับซึ่งเป็นงานแสดงที่รวบรวมนักแสดงบนท้องถนนมืออาชีพระดับโลกที่เราคัดสรรมามากกว่า20คณะนะครับเพื่อมาแสดงโชว์ฟรีให้กับพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศทุกท่านครับ20ถึง22ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ครับที่สยามสแควร์ครับค่ะก็ต้องบอกว่างานดีๆอย่างนี้นะคะ เราต้องเดินทางไปดูต่างประเทศแต่งานนี้ครั้งนี้เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยทางสยามเองทาง Workpoint เองเนี่ยนำเอามาถึงที่นี่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาได้ชมโดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปเนี่ยดูบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวที่สยามสแควร์มาดูกิจกรรมระดับโลกที่นี่นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะถ้าเป็นเหมือนอาทิตย์ที่ก่อนนี่จะยิ่งดีมากแต่ก็นี่ก็ยังถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการที่เราเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงธรรมชาติที่ดีสวยงามของเรามันยังมีเรื่องของคนไทยนะครับที่มีอัธยาศัยที่ดีในช่วงปลายปีส่วนใหญ่ทุกที่ก็มีกิจกรรมที่ดีผมเชื่อมั่นว่ากิจกรรมของเรากิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโนโวเทลหรือปทุมวันปรินเซสเนี่ยเราเช็คยอดอยู่ช่วงระยะเวลานี้จะมียอดจองโรงแรมเนี่ยเต็มเกือบเต็มตลอดเวลามากันที่นายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดมูลนิธิโครงการหลวงสาขาวังแดงที่ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตโดยมูลนิธิได้พัฒนาร้านเป็นต้นแบบระบบ IT เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาช่องทางกระจายสินค้าและสนับสนุนระบบการส่งสินค้าแบบ Delivery ด้วย LINE Official Account นอกจากจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วยังมีมุมอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบโครงการหลวงโดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.อีกด้วยค่ะคือเนื่องจากในกรุงเทพเนี่ยเรามีร้านขายโปรดักต์ของโครงการหลวงเนี่ยมีน้อยมากนะฮะแล้วก็เราโชคดีที่ได้ที่ดินบริเวณนี้ซึ่งเขาเพิ่งย้ายออกนะฮะแล้วก็ทางทรัพย์สินเนี่ยสำนักงานทรัพย์สินได้กรุณาให้เราเช่าที่นี้ไว้เพื่อจะทำเป็นร้านโครงการหลวง ซึ่งก็ประสบความสำเร็จคือเราพยายามทดลองเปิดมา 2-3 วันแล้วนะฮะเพื่อจะทดลองตลาดก็ปรากฏว่าคนแน่นนะฮะแล้วก็ขายได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าที่ร้านแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมของประชาชนเพราะว่าเขาต้องการสินค้าของการหลวงมากแต่ว่าเราไม่มีที่ขายนะฮะเราตามศูนย์การค้าที่เรามีอยู่บ้างอย่างเช่นเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ย
ร้านมันก็เล็กแล้วก็ไม่มีสินค้ามากมายอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นที่ดึงดูดลูกค้านอกจากนั้นเนี่ย เรามีขายออนไลน์ด้วยนะฮะซึ่งสามารถจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการสั่งของนะฮะแล้วก็สามารถไปจ่ายถึงที่เลยไปจ่ายที่ปลายทางได้นะฮะซึ่งอันนี้นับว่าจะพัฒนาวงการการค้าของกรมการหลวงเนี่ยได้ขึ้นอีกมากครับครับก็ฝากท่านสื่อมวลชนนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการสืบสานรักษาต่อยอดการดำเนินงานโครงการหลวงนะครับซึ่งการดำเนินงานโครงการหลวงนั้นก็จะมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คือเรื่องงานวิจัยเรื่องการพัฒนาส่งเสริมและสุดท้ายคือเรื่องงานการตลาดนะครับซึ่งตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะครับว่าพระองค์ท่านรับสั่งว่างานการตลาดนั้นถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเราต้องรู้เรื่องการตลาดนะครับแล้วก็จนทั้งมาประสบความสำเร็จมาโดยตลอดพอมาถึงรัชกาลปัจจุบันพระองค์ท่านให้สืบสานรักษาต่อยอดนี่เราจะต่อยอดการตลาดอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับให้ความมั่นใจต่อผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ทำมานะครับซึ่งมันเป็นความปลอดภัยแต่แล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพแต่พอความต้องการของประชาชนมากขึ้นนะครับแต่ร้านโครงการหลวงมีไม่เยอะนะครับก็จะมีที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่กรุงเทพก็มีแค่6สาขาเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับที่ทำทางจะทำอย่างไรนะครับให้สนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนกรมการพัฒนาชุมชนจับมือ Airbnb ร่วมแถลงข่าว Airbnb ชูแคมเปญนอกเหนือจากเมืองใหญ่เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสระบุรีเพื่อเป็นการโปรโมตและเสริมแกร่งโฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีสระบุรีเป็นการเปิดรับท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกซึ่งจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากขึ้นค่ะวันนี้เราก็เป็นวันที่น่าปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันที่เราได้เริ่มคิกออฟเปิดตัวนะการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเป็นโดยชาวบ้านนะโดยพี่น้องในชุมชนที่จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยมี Airbnb เนี่ยเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมนะเป็นประตูเปิดให้ชาวโลกนะครับได้รู้จักชุมชนที่ซ่อนเล้นอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับได้มีโอกาสมาศึกษาเรียนรู้มาพักผ่อนมาท่องเที่ยวนะครับโดยการดำเนินการในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณบอกเหตุให้เราได้ดีใจกันโดยทั่วหน้าว่าคนที่มีบ้านนะจะมีห้องว่างนะฮะจะคนละห้อง2ห้องอะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าบ้านสามารถที่จะมีโอกาสได้เป็นทูตของประเทศไทยนะครับในการที่จะให้สิ่งดีๆกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับได้มีโอกาสประทับใจแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนดีขึ้นพร้อมชวนแฟนความเร็วร่วมสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเมื่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันศึกมอเตอร์สปอร์ตอันดับ1ของโลก MotoGP ปีที่3 OR Thailand กลางปี2020ศึก MotoGP 2020สนาม2ที่จะชิงชัยกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม2563และสามารถซื้อได้แล้วที่ 7-11 ทุกสาขาและ www.outticket.com ค่ะการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเป็นการแจ้งให้คนไทยทั้งประเทศได้ทราบว่าวันนี้เนี่ยทางบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยทาง PTOR นะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับได้มีการเปิดตัวที่จะขายบัตรในการแข่งขัน MotoGP 2020เป็นวันแรกสำหรับวันนี้นะฮะก็เท่าที่เมื่อกี้ก็คงได้ฟังไปแล้วนะฮะแกนสแตนขายหมดภายใน5นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทางผู้จัดการแข่งขันโดยเฉพาะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ต้องขอขอบคุณชาวไทยทุกท่านนะฮะที่ให้
ให้การสนับสนุนการแข่งขันมอเตอร์จีพีซึ่งประเทศไทยเราได้จัดเป็นปีที่3ซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับแกนกลางปีนะครับซึ่ง2ปีติดต่อกันผมก็ยังมีความเชื่อว่าในปีที่3การที่เราได้เป็นแชมป์ในปีที่3เนี่ยก็คงไม่หนีไปไหนนะฮะก็คงยังอยู่ในประเทศไทยต่อไปความร่วมมือจากคนไทยทั้งประเทศให้ไปช่วยกันเชียร์เพราะใน MotoGP คือรุ่นใหญ่เรารุ่นเล็กเรามีนักแข่งขันของประเทศไทยชื่อก้องสมเกียรติก้องสมเกียรตินะฮะได้เข้าไปร่วมแข่งขันด้วยซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยน้องเขาได้อันดับที่9แต่ก็มีความเชื่อว่าในปี2020น้องก็น่าจะได้ลำดับที่ดีขึ้นแล้วก็คงจะไต่ไปสู่อนาคตของการแข่งขัน MotoGP ต่อกันที่เอิร์กเลเดอร์ปล่อยโปรเจกต์ใหม่ผ่านทาง YouTube กับรายการ Variety กึ่ง Rarity เจาะลึกการใช้ชีวิตกินเที่ยวความเป็นอยู่พร้อมยังเปิดตัวเซ็กซี่สตาร์กว่า30ชีวิตที่มาสลับสีสันในแต่ละตอนไม่ซ้ำกันที่รับประกันว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนก่อนเลยนะครับที่มาในวันนี้วันนี้เอิร์กเนี่ยตั้งใจที่จะทำร็อกครับผมก็คือตั้งใจที่จะทำเป็นเรียลลิตี้วาไรตี้ครับผมซึ่งจะไม่ใช่แค่ร็อกธรรมดาเหมือนที่ทั่วไปทำกันอันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเจาะชีวิตเอิร์กทุกอย่างเลยทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงกินยังไงในชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างที่มาเกี่ยวพันเราในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันแล้วก็จะพาเที่ยวพากินพาทุกอย่างโดยมีเซ็กซี่สตาร์นะครับผมมาร่วมแจมในทุกๆเทปเลยเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะปล่อยมีการถ่ายทำซิงเกิลด้วยอันนี้เป็นซิงเกิลขอฝากก่อนนะครับถ้าเธอลังเลเป็นซิงเกิลที่จะออกมาปีหน้าครับผมก็คือจะออกต่อจากอันนี้เลยครับผมแต่ว่าพอมาซิงเกิลล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วครับผมซิงเกิลเสียงของความสวยที่น้องลาลาเบลเล่นด้วยครับต้องบอกเลยว่ายอดวิวทะลุล้านเร็วภายในไม่กี่วันเลยเอิร์กว่าเขาติดตามอยู่รอติดตามเราอยู่แล้วแล้วก็คอมเมนต์ด่าแทบจะไม่มีแล้วเอิร์กเคยแต่หมายถึงว่าด่าแรงๆเหมือนเมื่อก่อนคือด่าเบาๆก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ด่าแรงๆไม่มีแล้วเอิร์กก็แฮปปี้แล้วต่อกันที่นิตยสารแบมบินี่ที่จัดกิจกรรมดีๆให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทั้งร้องเพลงเต้นและเดินแบบโดยงานนี้แบรนด์เสื้อผ้าเด็กอย่างโบอิงคิสทำทีมโดยเจ้าของแบรนด์คุณกันที่มาสุภาพประเสริฐศิลป์คนทัพเซเลบริตี้ตัวน้อยที่พกความน่ารักมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์อีกด้วยล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะของพวกเราก็เป็นแบรนด์อะไรคะพวกเราโบอิงคิสค่ะวันนี้แม่บีนะคะจากแบรนด์โบอิงคิสนะคะก็ได้พาน้องๆทั้งหมด21คนนะคะมาเดินแบบในงานแบมมินี่เซเลบริตี้นะคะวันนี้พวกเรามาในทีมผีเสื้อแสนสนุกนะคะก็มีน้องๆมาร่วมเดินแฟชั่นกับแบรนด์ของเราติดต่อที่ Boeing Kids Fan Page นะคะแล้วก็ LINE ID Boeing Kids แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0815647415ค่ะมากันที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุกองทัพบกและบริษัท RTA Entertainment จำกัดมหาชนจัดงานประกาศผลรางวัล Amuse and Amaze Short Film Contest ซีซั่น 3สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยที่ผู้ชนะเลิศ Viral Kids ยอดนิยมภายใต้แนวคิด Fascinating Science วิทยาศาสตร์ชวนพิศวงรับเงินรางวัล 30,000 บาทนอกจากนี้ยังได้พาชมพิพิธภัณฑ์พระราม9รอบพิเศษพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียนศูนย์การเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เรามาปิดโครงการที่สำคัญของเราอันนึงนะคะคือโครงการสนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ Amuse and Amaze Short Film Contest ซึ่งก็เป็นโครงการที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับทางททบ5นะคะแล้วก็บริษัท RTA ตั้งใจที่จะทำขึ้นเพื่อจะได้แนะนำนะคะให้คนไทยได้มีโอกาสทราบแล้วก็รู้จักพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะสนุกแล้วก็มหัศจรรย์อย่างไรนะคะโดยที่เราก็ให้เด็กๆเยาวชนระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสสร้างภาพยนตร์ที่สะท้อนจากมุมมองของพวกเขานะคะแล้วก็เห็นว่าเวลาเขามาพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเขาเห็นว่าพิพิธภัณฑ์แต่ละอันเนี่ยมันมีมุมมองอะไรที่เขาเรียนรู้ได้นะคะหรือไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเองคนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณป้านะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยสามารถที่จะ
เรียนรู้แล้วก็ได้รับสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างๆได้อย่างไรเปิดแล้ววันนี้ B2S Think Space ลาดพร้าวพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจแหล่งรวมทุกความชอบตอบโจทย์ทุกความหลงใหลแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มอบประสบการณ์การช้อปที่แตกต่างและตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นทุกคนที่สุดสำหรับการค้นหาแพชชั่นเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาครอบครัวและคนทำงานโดยแบ่งพื้นที่เป็น5โซนได้แก่ไลฟ์สไตล์บุ๊กสเปซไลฟ์สไตล์สเตชันนารีสเปซเพลย์แอนด์เลิร์นสเปซและสไตล์แอนด์แกดเจ็ตสเปซArt and Craft Space บนพื้นที่กว่า 1,800 ตารางเมตรชั้นจีเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวค่ะครับก็มาเปิดนะครับเป็นโซนคล้ายๆเป็น Think Space นะครับเป็นโซนที่สามารถให้คนเข้ามานั่งอ่านหนังสือคือ BTS เนี่ยปกติเขาจะมีขายเป็นแหล่งรวมหนังสือที่แบบมหาศาลอยู่แล้วแต่นี้เปิดโซนใหม่ที่ทำให้คนเนี่ยสามารถมานั่งอ่านนั่งเป็นแบบคล้ายๆเป็น Co-working Space ได้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ดีมากที่จะแชร์ให้เด็กๆที่รักการอ่านเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ครับครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับ B2S สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับตอนนี้เปิดมี Think Space นะครับสามารถเข้ามาอ่านหนังสือเล่นได้แล้วก็มานั่งอ่านหนังสือสอบหรือว่าซื้อหนังสือที่ B2S ก็มานั่งอ่านกับเพื่อนๆได้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะให้ทุกคนได้แชร์ความรู้กันครับผมต่อกันที่การจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่12เป็นวันแรกภายใต้แนวคิดก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะมีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศโดยงานนี้มี4ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อสุขภาวะของคนไทยเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะได้แก่1ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน2วิถีเพศสภาวะเสริมพลังสุขภาวะครอบครัว3ลมพลังชุมชนต้านมะเร็งและ4การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางโดยกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะในการจัดงานครั้งนี้นะฮะก็มีผู้เข้ามาร่วมงานเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับจาก254เครือข่ายทั่วประเทศนะครับแต่เห็นว่าความร่วมมือเนี่ยแม้กระทั่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนี่ยคนก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสำคัญดูจากการที่ในห้องประชุมทั้ง4ห้องที่เป็นระเบียบวาระเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับกว่าเราจะได้เคาะระเบียบวาระทั้งหมดเนี่ยเราใช้เวลาจนถึงเกือบ 18:00 น.นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยถึงแม้ 18:00 น.แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ละหนีนะเพื่อจะช่วยปรับให้ได้ข้อมติที่สามารถปฏิบัติได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ได้4มติออกมานะครับซึ่งจากการแถลงข่าวเมื่อกี้นี้ทุกท่านก็คงจะทราบนะฮะว่าเรามีการทำจากภาคส่วนต่างๆแล้วก็จะมีการผลักดันซึ่งคุณหมอประทีปเองก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้เราจะมีการผลักดันขณะทั้งทางส่วนของที่เป็นทางการขณะเดียวกันเนี่ยส่วนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยทุกภาคส่วนก็สามารถจะเอาไปดำเนินการได้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นความร่วมมือที่ดีนะฮะที่เราจะพัฒนานโยบายสาธารณะร่วมกันแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคมปิดท้ายกันที่งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาแถลงข่าวเปิดโครงการล้านพลังคนไทยมอบโอกาสทางการศึกษาเป็นของขวัญพร้อมเปิดตัวศิลปินดาราร่วมรณรงค์อย่างป๊อกพัศกรและมากกี้ราศีจิราธิวัฒน์เพื่อชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะความยากจนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปร่วมบริจาคได้ที่ www.eef.or.th/donate ค่ะกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ